ครได้ติดตามสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะแน่นอนก็99ทั้งแผ่นดินเหมือนกันหลายคนก็รับทรัพย์กันไปเรามาตามคู่นี้กันดีกว่านะฮะก็เป็นคู่ที่เรามีการนำเสนอไปผมเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเกิดมีการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะนำเรื่องราวของคู่นี้มาบอกแล้วกันก็คือคู่ของคุณแก้มบุ๋มแล้วก็คุณพีทเขามีการไปวัดตะโกเนาะหลวงพ่อรวยที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็มีการเหมาแผงลอตเตอรี่เลย 1,000 ใบซึ่งหลายคนอยากทราบว่าเอ๊ะใน 1,000 ใบเนี่ยรับทรัพย์หรือเปล่ามันต้องมีแล้วก็มีจริงๆเพราะว่าล่าสุดนะฮะคุณแก้มบุ๋มแล้วก็คุณพีทเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพก็คือมีการถือสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข99เลขท้าย2ตัวถูกเลขท้าย2ตัวตอนนี้เนี่ยนับได้14ใบใน10ใบ 20,000 14ใบ 28,000 โหคิดเลขเก่งมากเลยนะชพลและแน่นอนคุณผู้ชมครับยังไม่หมดนะคือ 1,000 ใบอันนี้มีแค่ส่วนเดียวเองถูกแล้วเขาก็มีการบอกด้วยนะครับว่าจะตรวจอีกแล้วเดี๋ยวจะมีการลงคลิป EP หน้าก็คือวันอาทิตย์ที่21นะฮะมาลุ้นกันว่าลอตเตอรี่ 1,000 ใบจะถูกกี่ใบเขามีข้อความท้ายเนี่ยน่าสนใจมากมีเซอร์ไพรส์แน่นอน